กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เรามาอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ผมจะมาทำการจัดอันดับท็อป10ปืนที่ดีที่สุดในเกมนะแพทปัจจุบันผมที่เป็นแพท 3.0 มาดูกันดีกว่าผมว่าในแพท 3.0 เนี่ยจะมีปืนกระบอกไหนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยและก็ต่างประเทศโดยแน่นอนว่าข้อมูลที่ผมเนี่ยอ้างอิงมาก็เอามาจากยูทูบเบอร์จากหลายๆโซนทั้งโซนเอเชียโซน EU โซนยุโรปโซนนอร์ทอเมริกาพวกนี้เนี่ยรวมมาทั้งหมดเลยแล้วก็สรุปเป็นคลิปนี้ขึ้นมาว่าในตอนนี้ผมในเมตาใหญ่ๆนะ 3.0 เนี่ยปืนไหนที่ได้รับความนิยมกันบ้างมาเริ่มกันกับอันดับที่10กับปืน ASM 10ต้องบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้ผมหลังจากแพทใหม่และมีการปรับในเรื่องของแอนิเมชันทำให้ปืนเนี่ยกระสุนออกเร็วขึ้นแล้วเนี่ยความแม่นยำก็เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยผมทำให้ปืนกระบอกนี้เป็นอีกหนึ่งปืนที่เรียกได้ว่าสายแคมป์เนี่ยน่าจับตามองเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมด้วยความสามารถของตัวปืนเนี่ยที่ดาเมจมันก็ค่อนข้างแรงความเร็วในการลั่นกระสุนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลั่นช้าผมแล้วก็ความแม่นยำค่อนข้างต่ำก็เลยทำให้ปืนนี้ผมมาได้สูงสุดเพียงแค่อันดับ10เท่านั้นในแพทนี้สำหรับแนวทางการเล่นของตัวปืนนะผมก็จะเป็นปืนที่เน้นในเรื่องของการวิ่งหาที่แคมป์กำบังเป็นหลักแล้วก็คอยยิงศัตรูที่เดินสวนมาอันดับที่9กับปืน BK57เมื่อเปรียบเทียบกับปืนอย่าง ASM 10แล้วเนี่ยดาเมจของตัวปืนจะดรอปกว่าเล็กน้อยแต่แลกมาด้วยความเร็วในการลั่นกระสุนที่สูงกว่าและปืนเนี่ยจะมีความเร็วในการคล่องตัวและความแม่นยำที่สูงกว่าก็จะเลยทำให้ปืนกระบอกนี้ผมมีอันดับที่สูงขึ้นมาอีก1ขั้นสำหรับการใช้งานเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนเล่นในช่วงแรกผมที่ยังไม่มีปืนดีๆอยากจะหาปืนที่มีความเคลื่อนที่เร็วและแม่นยำในการยิงระยะกลางและระยะไกลปืนนี้ก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานสำหรับการใช้งานปืนกระบอกนี้ผมแนวทางการเล่นเนี่ยก็ได้หลายแบบมากจะวิ่งเดินบูก็ได้หรือว่าจะวิ่งแบบกึ่งๆตั้งแคมป์ก็ได้เหมือนกันเพราะปืนนี้เนี่ยสามารถยิงได้ทั้งระยะกลางและก็ระยะไกลอันดับที่8กับปืน LK24ถ้าเกิดว่าจะพูดในเรื่องของการใช้งานง่ายสุดของ3ปืนในอันดับ10แล้วก็อันดับ9และอันดับ8เนี่ยกระบอกนี้เนี่ยก็จะใช้งานได้ง่ายที่สุดครับผมด้วยแอนิเมชันของตัวปืนเนี่ยที่เร็วที่สุดจาก2ปืนก่อนหน้านี้และวิธีของลูกกระสุนเนี่ยค่อนข้างที่จะกดแรงถีบคุมได้ง่ายกว่าเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าดาเมจอาจจะประมาณปานกลางไม่ได้สูงมากแต่ในเรื่องของความคุมยิงระยะไกลเนี่ยปืนนี้เนี่ยถือว่ายิงได้อย่างง่ายดายมากครับผมแถมความเร็วในการลั่นกระสุนเนี่ยถือว่าไม่น้อยหน้ากับปืนรุ่นพี่กันเลยสำหรับการใช้งานนะผมก็เป็นปืนที่หลากหลายในการใช้งานได้เหมือนกันเพราะว่าการคล่องตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะยิงได้อย่างแม่นยำก็เลยเลือกได้ว่าจะเป็นบู๊ก็ได้หรือว่าจะแคมป์ก็ได้เหมือนกันอันดับที่7กับปืนสไนเปอร์ Arctic .50 ต้องเรียกได้ว่าความนิยมของปืนกระบอกนี้เนี่ยลดลงมาฮวบๆเลยผมหลังจากที่แพทล่าสุดมีการปรับในเรื่องของการซูมสโคปของตัวกล้องก็เลยกลายเป็นว่าการใช้งานเนี่ยก็จะน้อยลงมาพอสมควรแต่ถามว่าปืนยังดีอยู่ไหมก็ต้องยอมรับเลยว่าปืนกระบอกนี้ก็ยังเป็นหนึ่งปืนที่เป็นปืนสไนเปอร์เริ่มต้นที่ค่อนข้างมีดาเมจที่ดุนแรงแล้วก็ค่อนข้างเล่นง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่เทียบกับสไนเปอร์กระบอกอื่นผมก็ยังมีอีกหนึ่งกระบอกที่ยังค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าสำหรับสาเหตุหลักที่ค่อนข้างโดนลดอันดับลงมาผมก็น่าจะเป็นเพราะว่าความสามารถในการควิกซูมของตัวอาร์คติกเนี่ยดรอปลงเล็กน้อยนั่นเองก็เลยทำให้ปืนนี้เนี่ยคนนิยมน้อยลงอันดับที่6กับปืน AKS7CU หลังจากที่แพทล่าสุดนะผมมีการเนิร์ฟในเรื่องของการคุมแรงถี่ทำให้ตัวปืนเนี่ยแอบดีเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่ในเรื่องของการใช้งานผมความเร็วในการลั่นกระสุนเนี่ยก็ยังถือว่าดีแถมดาเมจของตัวปืนเนี่ยก็อยู่จัดว่าสูงและการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วจัดๆเลยก็เลยยังทำให้ปืนนี้ผมยังเป็นปืนที่ยังสามารถใช้งานได้ดีและก็ติดท็อปอันดับเมตาในซีซั่นที่3และด้วยการใช้งานของตัวปืนผมที่ตัวเกมเนี่ยให้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆตั้งแต่เราเริ่มเล่นมาเลยผมก็เลยกลายเป็นหนึ่งปืนที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานแล้วก็ติดมือด้วยความเร็วของตัวปืนที่ไม่น้อยหน้ากับปืนประเภทอื่นๆผมแล้วก็คล่องตัวสูงแล้วก็ค่อนข้างเล่นง่ายก็เลยทำให้อันดับเนี่ยยังคงดีอยู่เหมือนเดิมนะอันดับที่5กับปืน AK117
ถึงแม้ว่าในแพทนี้ผมจะโดนเนิร์ฟในเรื่องของความสามารถการยิงระยะไกลถ้าเวลาเรากดค้างเนี่ยปืนจะดีดมากขึ้นแต่ด้วยความเร็วในการลั่นกระสุนและแอนิเมชันของตัวปืนที่ดีเยี่ยมเลยทำให้ปืนกระบอกนี้ผมยังสามารถติดรั้งอันดับ1ใน5ปืนที่ดีที่สุดในแพทนี้ได้อยู่ด้วยความสามารถของตัวปืนผมที่กระสุนประมาณ8นัดแรกจะมีความแม่นยำสูงบวกกับตัวปืนที่ลั่นเร็วทำให้เรายังสามารถพอยิงได้สำหรับคนที่ค่อยๆยิงแต่เกิดว่ากดยิงค้างเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าแอบคุ้มยากอยู่พอสมควรสำหรับแพทใหม่ในเวอร์ชัน 3.0 สำหรับแนวทางการเล่นของผมก็จะลดความสามารถของการตั้งแคมป์ลงมาเล็กน้อยทำให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยจำเป็นต้องเดินบูให้มากขึ้นกว่าเดิมอันดับที่4กับปืน S36 เป็นปืน LMG กระบอกเดียวเลยผมที่เข้ามาติดโผ10อันดับด้วยในเรื่องของความสามารถที่เป็นปืนตั้งแคมป์ดีที่สุดในเกมนะแพทปัจจุบันนี้แต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ดีที่สุดในแพทตอนนี้ผมตั้งแต่แพทที่1แพทที่2ก็ยังเป็นปืนที่ตั้งแคมป์ดีที่สุดผมด้วยความสามารถของการยิงระยะไกลที่ดีจนเรียกได้ว่าโกงจนเกินไปถึงแม้ว่าในแพทนี้ผมจะเลือกปรับความสามารถทำให้การยิงระยะไกลและความแม่นยำเนี่ยลดลงมาแต่ในเรื่องของการใช้งานนะผมตัวปืนก็ยังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนสายตั้งแคมที่โกงที่สุดและก็ยังคงโกงต่อไปจนกว่าจะโดนเนิร์ฟอีกรอบหนึ่งครับผมเอาจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยดาเมจที่สูงจะจัดและก็ความเร็วในการลั่นกระสุนที่เยอะจะจัดทำให้ปืนนี้ผมยิงระยะใกล้เนี่ยระยะประชิดเนี่ยสามารถต่อกรกับ MNC พอได้เลยนะแต่ต้องยิงแบบว่าไม่ซูมสโคปนะเพราะว่าปืนนี้เนี่ยข้อเสียหลักก็คือมันจะค่อนข้างขึ้นสโคปช้าผมก็ต้องวัดดวงนิดนึงว่าจะปืนระยะใกล้มากๆเนี่ยก็ต้องยิงแบบโนสโคปวัดผลของลูกกระสุนว่าจะกระจายโดนศัตรูมากแค่ไหนก็ถือว่าเป็นปืนที่สามารถเลือกการเล่นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการตั้งแคมป์เพียวๆก็ได้หรือว่าจะปรับแต่งเปิร์กเป็นชักปืนเร็วเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเดินบูก็ได้เหมือนกันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายอยู่สำหรับปืนกระบอกนี้และอันดับที่3ครับผมกับปืนสไนเปอร์ DLQ33 ด้วยสไนก่อนหน้านี้ผมยังอาร์คติกโดนเนิร์ฟซะเรียกได้ว่าเล่นยากขึ้นมากๆเลยผมก็เลยทำให้ปืน DLQ33 เนี่ยที่เป็นสไนเริ่มต้นที่เล่นง่ายดาเมจรุนแรงแล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการคุมหันเป้าเนี่ยค่อนข้างง่ายกลายเป็นว่าสไนกระบอกนี้ขึ้นแท่นเป็นสไนที่ใช้งานได้ดีที่สุดนะผมและอย่างนึงก็คือมันเป็นสไนเริ่มต้นที่ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยการคุมปืนของสไนเปอร์ผมที่ยิงนัดเดียวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการตายสูงมากสูงยังไม่พอผมความเร็วในการควบคุมเนี่ยหลังจากที่แพทใหม่เนี่ยมีการปรับอะไรหลายๆอย่างก็เลยทำให้สไนเปอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นปืนที่ยิงดีในระยะไกลที่มากขึ้นเพราะว่าปืนระยะไกลส่วนใหญ่ผมที่เป็นสายแอคเซลสาย LMG SMG เนี่ยโดนเนิร์ฟในเรื่องของความสามารถการโจมตีระยะไกลลงทำให้สไนเปอร์เนี่ยก็กลับมาเป็นว่าระยะไกลเนี่ยครองเป็นอันดับที่1เลยนะแพทตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนะเนื่องด้วยตัวปืนของ DLQ33 ผมในแพทซีซั่นที่3เนี่ยคือปืนมันไม่ได้มีการโดนบัฟเพิ่มอะไรมามากมายเลยนะคือปืนก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับซีซั่นที่2นะแต่สาเหตุที่ปืนมันดีขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยอาจเป็นเพราะว่าสไนอีกกระบอกนึงครับผมที่เป็นอาร์คติกเนี่ยโดนเนิร์ฟลงและปืนส่วนใหญ่ผมที่ผมอธิบายไปข้างต้นแล้วว่ามันโดนเนิร์ฟในเรื่องของการโจมตีระยะไกลลงทำให้ปืนส่วนใหญ่เนี่ยก็สู้กับสไนยากขึ้นสไนกระบอกนี้เลยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่ชอบโจมตีระยะไกลและที่สำคัญอีกอย่างนึงครับผมสำหรับเจ้าแนวทางการเล่นเนี่ยคือมันก็เป็นสไนเปอร์ที่เดินควิกซูมก็ได้และจะเล่นตั้งแคมป์ก็ได้เหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันโคตร OP ที่สุดแล้วผมเอาจริงๆเนี่ยผมมองว่าโลคัสในตอนนี้เนี่ยก็ OP กับพอๆกับตัว DLQ33 นะแต่ว่าในตอนนี้ที่โลคัสมันยังไม่อยู่ในคลิปจัดดับสาเหตุหลักก็คือมันเป็นปืนที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ยังหาไม่ได้นิดนึงนะก็ต้องรอในแพทหน้าผมให้โหมดแรงกลับมาก่อนก็เดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนในโหมดของจัดอันดับแน่นอนอันดับที่2กับปืนขวัญใจมหาชน MSMC แพทนี้ผมมีการปรับในเรื่องของความสามารถทำให้การยิงเนี่ยปืนมันค่อนข้างมีเป้ากระจายมากขึ้นและนอกจากเป้ากระจายยังไม่พอผมลดกระสุนจาก30ลูกเหลือเพียงแค่25ลูกแต่ว่าการเนิร์ฟแค่นี้ผมก็ยังมันทำให้ปืนกระบอกนี้ผมก็ยังคงเป็นปืนที่ดีเยี่ยมที่สุดในการยิงระยะประชิดผมแต่ทว่าในเรื่องของอันดับก็ตกมาจากที่1มาสู่เป็นอันดับที่2แทนเพราะว่าการยิงระยะไกลเนี่ยจะค่อนข้างยิงยากขึ้นเนื่องด้วยตัวปืนของผมกระสุนน้อยลงก็เลยทำให้จังหวะในการลากของตัวปืนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปผมก็เลยกลายเป็นว่าปืนนี้ต้องเน้นในเรื่องของการบุกมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะแต่จริงๆเนี่ยถามจากใจตัวโดยผมนะไอ้กระสุนเนิร์ฟเพียงแค่5ลูกเนี่ยคือมันก็ไม่ส่งผลมากนะเพราะว่าเราก็สามารถแก้ง่ายๆเลยด้วยการใส่ตัวแมกกาซีนเพิ่มอีก8ลูกกระสุนก็จะกลายเป็นประมาณ32ลูกไอ้นี้เนี่ยมันก็จะทำให้กระสุนกลับเป็นเหมือนเดิมผมแต่ก็จะมีเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือ
นี่เรื่องของแรงถี่ของตัวปืนเนี่ยมันก็อาจจะมีการดรอปดีดขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะเล่นปืนกระบอกนี้ก็ต้องฝึกในเรื่องของการคุมไจโรหรือคุมมือให้นิ่งขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและในสุดท้ายผมเราก็มาถึงกับปืนอันดับที่1ในแพทเวอร์ชั่น 3.0 นั่นก็คือปืนไทย25เรียกได้ว่าหลังจากที่ปืนส่วนใหญ่ผมที่เป็นปืนเมตาเนี่ยโดนเนิร์ฟในเรื่องของการโจมตีระยะไกลลงแม้แต่กระทั่งทัวร์ไทย25เนี่ยก็โดนไปเหมือนกันครับผมแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าในการเล่นผมความรู้สึกมันก็ไม่แตกต่างจากเดิมเลยถึงแม้ว่าแรงดีจะเพิ่มขึ้นก็ถึงแต่ว่าตัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่ายังคง OP แล้วก็โกงมากด้วยความสามารถของการใช้งานของตัวปืนผมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตั้งแคมป์ก็ได้เพราะปืนยิงระยะไกลค่อนข้างดีและการยิงระยะประชิดก็ได้ผมเพราะว่าปืนค่อนข้างลั่นเร็วแอนิเมชันของตัวปืนสูงจัดๆเลยผมคือปืนเนี่ยชักสะโขบแป๊บเดียวเนี่ยยิงออกได้ทันทีเลยผมเรียกได้ว่ามีการปรับในส่วนตัวแอนิเมชันและอะไรหลายอย่างเนี่ยส่งผลทำให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนและสาเหตุที่มันดีขนาดนี้เนี่ยผมคาดการว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในแพทซีซั่นที่3ที่เป็นตัว Battle Pass เนี่ยเขาจะมีแจกตัวไทย25อยู่ใน Battle Pass Level 50ครับผมอันนี้ก็เลยกลายเป็นสาเหตุหลักที่ผมคาดการเลยว่าเพราะอย่างนี้นี่เองเขาก็เลยมีการแอบปรับตัวไทย25เนี่ยทำให้ความสามารถของมันเนี่ยดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปืนที่เป็นเมตาอย่าง LMC AK 117เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยปืนกระบอกนี้ผมแนะนำว่าใครที่มีเนี่ยในแพทนี้แนะนำเลยว่าควรจะฝึกเริ่มเล่นได้แล้วผมว่าเป็นปืนที่ใช้งานได้ดีมากแล้วก็อเนกประสงค์ในเรื่องของการเล่นสุดๆเลยรับมือกับแผนการเล่นได้หลายรูปแบบและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวจะรับปืนที่ดีที่สุดในแพทซีซั่นที่3หลายคนเนี่ยก็อาจจะมีหลายกระบอกที่ไม่ได้อยู่ในโผผมอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าบางกระบอกเนี่ยก็เพิ่งมาใหม่ผมอย่างเช่น ICR เนี่ยในเรื่องของรายชื่อข้อมูลเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยยังไม่ค่อยใช้งานก็เลยเลือกใช้งานปืนเก่าๆมากกว่านั่นเองเนาะและเหมือนเดิมครับผมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ไปแล้ว